สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่เที่ยวของชะอำนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะนะครับเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างฮิตมากเลยฟาร์มแกะนะครับที่ชะอำก็มีเหมือนกันครับชื่อสวิตชีฟฟาร์มครับถ้าเรามาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะถึงฟาร์มแกะก่อนที่จะถึงเส้นบายพาสที่เลี้ยวซ้ายไปชะอำเลี้ยวขวาก็จะไปเส้นบายพาสไปออกปานบุรีนะครับสวิตชีฟฟาร์มก็จะเป็นเหมือนฟาร์มแกะด้านหลังวิวจะสวยตรงที่ว่าด้านหลังมันเป็นขุนเขานะครับก็ถือว่ารับกับบรรยากาศนะครับท้องฟ้ามีภูเขาสีเขียวแล้วก็มีฟาร์มแกะมุมถ่ายรูปเยอะครับร้านกาแฟกับร้านขนมอยู่ด้านหน้านะครับถ้าใครไม่ได้แวะเวียนเข้าไปข้างในก็แวะเข้ามาชิมเครื่องดื่มแล้วก็ชิมขนมอร่อยๆได้แต่ถ้าใครจะแวะเข้าไปถ่ายรูปกับวิวสวยๆด้านในก็จะมีการเก็บค่าเข้าน่าจะสัก40หรือ50บาทนะครับแล้วก็มีคูปองให้ไปแลกเป็นอาหารแกะนะครับก็คือหญ้ากับพวกแครอทอะไรพวกนี้ครับก็แล้วแต่เราเลือกนะครับก็ไปให้อาหารแกะกันได้หรือถ้าใครไม่ได้เข้าไปก็ถ่ายรูปกับมุมสวยๆด้านนอกก็ยังได้ครับร้านกาแฟด้านหน้าก็อร่อยครับมีเครื่องดื่มมากมายหลายประเภทนะครับขนมก็หน้าตาน่าทานนะครับยังไงก็ลองแวะเวียนไปดูได้ครับก่อนที่จะไปเล่นน้ำทะเลกันนะครับก็มาแวะชื่นชมกับฟาร์มแกะสุดฮิปนะครับที่แสนน่ารักของชะอำกันเดินทางไม่ยากครับก่อนแยกซ้ายมือเข้าชะอำขวามือเป็นบายพาสออกปานบุรีสวิตชีฟฟาร์มจะอยู่ซ้ายมือเลยครับเห็นไหมครับประตูทางเข้าตรงนั้นจะเป็นที่เก็บบัตรนะครับก็จะเป็นซุ้มเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดข้างในได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆด้านในอยู่เยอะแยะครับยังไงก็อย่าพลาดนะครับที่จะแวะเข้ามาสวิตชีฟฟาร์มครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม